ผมมีอะไรกับแฟนนะคะประจำเดือนของแฟนเนี่ยมาทุกวันที่9ตอนนี้ประจำเดือนแฟนยังไม่มาไม่ทราบว่าเธอจะท้องไหมครับคุณหมอก็คือปกติจะมาทุกวันที่9แต่ตอนนี้ยังไม่มาเนาะประมาณนั้นใช่ไหมคะไม่ทราบว่าจะท้องไหมมีอะไรกับแฟนแล้วไม่ได้ใส่ถุงยางด้วยเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ 1,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ถ้าผมมีอะไรกับแฟนนะคะประจำเดือนของแฟนเนี่ยมาทุกวันที่9ตอนนี้ประจำเดือนแฟนยังไม่มาไม่ทราบว่าเธอจะท้องไหมครับคุณหมอก็คือปกติจะมาทุกวันที่9แต่ตอนนี้ยังไม่มาเนาะประมาณนั้นใช่ไหมคะไม่ทราบว่าจะท้องไหมมีอะไรกับแฟนแล้วไม่ได้ใส่ถุงยางด้วยวันนี้วันที่8วันนี้วันที่8ก็จริงๆแล้วก็มันถ้าเรานับจากวันมีเพศสัมพันธ์นะคะ2สัปดาห์ถ้าท้องตรวจเจอแล้วค่ะนะคะปกติเนี่ยการตั้งครรภ์นี้นะคะเรานับจากประจำเดือนนะคะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีเอ็นทราซาวด์เวลาเรานับท้องเราก็นับจากประจำเดือนขาดไป1เดือนก็เรียก1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนไปนะคะทีนี้การปฏิสนธิเนี่ยจะไม่เกิดไม่ปฏิสนธิตอนมีประจำเดือนแต่จะเป็นช่วงไข่ตกคือวันที่14ของประจำเดือนถ้านับจากวันปฏิสนธิลงมา2สัปดาห์คุณตรวจปัสสาวะดูเลยค่ะว่าท้องไม่ท้องนะคะแต่จริงๆแล้วประจำเดือนเนี่ยถ้าเราตรวจไม่ท้องเรารอได้นะคะเมื่อกี้เราพูดแล้วประจำเดือนอาจจะเลื่อนออกมาได้นะคะเป็นที่18บวกลบตอนนี้ก็เพิ่งวันที่8พรุ่งนี้วันที่9ก็รอดูว่าอาจจะเป็นช่วงที่ใกล้มาอาจจะมีสัญญาณหรือเปล่าว่าตอนนี้เขาอาจจะเจ็บคัดหน้าอกไหมหรือว่ามีอาการอะไรบ้างที่คุณผู้หญิงเป็นอยู่แล้วนะคะก็อย่าเพิ่งกังวลไปก็คือถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์กันมีเซ็กกันเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ก็สามารถนับย้อนกลับมาตรวจได้เหมือนที่คุณบอกว่าถ้า14วันเนี่ยก็จะรู้ผลแล้วว่าท้องไม่ท้องหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ในครั้งที่สงสัยนะคะ